ดนี้นักเรียนทั้งหลายได้ตั้งใจมาเข้าค่ายอบรมธรรมะซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อเสริมสมรรถภาพทางจิตให้มีความเข้มแข็งในการที่จะประกอบธุรกิจการงานมีการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นโดยธรรมชาติของจิตนั้นจะมีเพียงความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วผิดชอบชั่วดีคิดเลื่อยเปื่อยไปยังไม่มีสถานี แต่ที่เราจะมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีก็เพราะอาศัยการฝึกสมาธิให้จิตของเรามีสติมีสติคือความรู้สึกสำนึกแล้วพวกเราก็ได้เริ่มต้นฝึกสมาธิมาแล้วตั้งแต่เริ่มที่พ่อแม่เริ่มสอนให้เรารู้จักรับทานรู้จักกัดดื่มรู้จักขับถ่ายรู้จักพักผ่อนหลับนอนรู้จักอาบน้ำรู้จักแต่งตัวในช่วงที่เรายังเด็กๆความรู้สึกของเราเพียงแต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแม้แต่ความอายเราก็ไม่มีเด็กๆเราสามารถที่จะแก้ผ้าอาบน้ำหรือเดินตามถนนได้อันนั้นเรายังไม่มีสติสำนึกผิดชอบชั่วดีแล้วเราก็ไม่รู้สึกเหนียมอายแต่เมื่ออาศัยสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่พ่อแม่ที่เลี้ยงนางนมได้ฝึกสอนทีละเล็กทีละน้อยเราค่อยมีความคิดมีสติมีพลังเพิ่มขึ้นตามลำดับเราก็เกิดความรู้สึกอายรู้สึกอะไรผิดรู้สึกอะไรถูกแต่เมื่อเรายังเด็กพ่อแม่ปล่อยให้คานต้มเตียมต้มเตียมอยู่ตามลานบ้านไปเจออะไรก็หยิบเข้าปากเรานึกว่าเป็นของกินบางทีเจอขี้ไก่ก็หยิบเข้าปากเรานึกว่าขนมนี่อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเรายังไม่มีสติเพียงพอจึงไม่รู้จักว่านั่นคือขี้ไก่นี่คือขนมแต่เมื่อเราอ่านการฝึกอบรมมีความเติบโตขึ้นความสำนึกผิดชอบเราเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งบัดนี้เราได้เข้าสู่สถาบันการศึกษามาโดยลำดับตั้งแต่อนุบาลท่านประถมมาระดับมัธยมเราได้ฝึกสติมาโดยลำดับเวลาที่ครูสอนให้อ่านหนังสือท่านเขียนใส่กระดานดำแล้วอ่านว่ากอไก่ทีแรกเราก็อ่านทีเดียวเราก็จำไม่ได้เพราะว่าสติยังไม่มีความจำยังไม่เข้มแข็งพออ่านซ้ำๆๆๆเข้าไปสติก็ดีขึ้นแล้วก็จำได้สามารถอ่านออกเขียนได้แล้วสามารถเรียนมาถึงระดับที่เราเรียนอยู่ในปัจจุบันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนจะเป็นเรื่องของสติทั้งนั้น ดังนั้นที่เรามาฝึกอบรมสมาธินี่เพื่อเสริมพลังทางสมาธิและสติให้มีพลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นและเรายังมีภาระที่จะต้องฝึกสติและสมาธิเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยตามลำดับลำดับจนกว่าเราจะจบการศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วเรายังจะได้ใช้พลังสมาธิและสติไปประกอบธุรกิจการงานตามหน้าที่ของตนเราจะต้องใช้สมาธิและสติทั้งนั้น
ที่นี่สติแปลว่าความระลึกเมื่อเราตั้งใจนึกถึงสิ่งใดอย่างแน่วแน่ความระลึกเป็นอาการของสติความแน่วแน่ของจิตเป็นสมาธิมันไปพร้อมๆกันทีนี้เราจะมีสมาธิและมีสติเข้มแข็งเราต้องอาศัยการฝึกเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายมองเห็นผลประโยชน์ดังที่กล่าวมาท่านจึงได้นำพวกเรามาเพื่อจะมาฝึกอบรมสมาธิทีนี้ตามธรรมเนียมของผู้นับถือพระพุทธศาสนาเราทำอะไรเกี่ยวกับศาสนา เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการไหว้ครูทีนี้การไหว้ครูเราได้ไหว้ไปแล้วอรหังสัมมาสัมพุทโธพระภาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเชิงกิเลสเชิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระคะวันตังอภิวาเทนิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นการไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาเช่นเดียวกันกับนักเรียนเข้าห้องเรียนเมื่อเวลาครูเดินผ่านมาลุกขึ้นเพียรทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูนั่นเราไหว้ครูของเราทำไมเราจึงต้องไหว้ครูก็เพราะครูเป็นแบบอย่างครูเป็นผู้สอนครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เราเราต้องไหว้ด้วยความจริงใจด้วยความเคารพด้วยการบูชาไหว้ให้มันถึงจิตถึงใจสวาสาโตภะคะวาตาธรรมโมพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วอันนี้ไหว้คำสอนธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมอันนี้คือไหว้คำสอนหมายความว่าเราเรียนด้วยความเคารพปฏิบัติด้วยความเคารพสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วหมายถึงผู้สืบศาสนาบุคคลผู้เป็นตัวอย่างพระสงฆ์ท่านแสดงตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านนั่งก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเดินก็เดินด้วยการสำรวมผู้จาก็มีศีลมีสัตว์ท่านจึงเป็นบุคคลตัวอย่างที่เราควรกราบไหว้ทั้งทางนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมายถึงว่านอบน้อมน้อมจิตน้อมใจที่จะปฏิบัติตามอย่างพระสงฆ์นั่นเองอันนี้คือวิธีการไหว้ครูทีนี้พอเสร็จแล้วเราเพื่อจะแสดงกิริยาอาการน้อมจิตน้อมใจเพื่อเข้าให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจึงว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นทางนี้ทางนั้นเพื่อเป็นอบายปลูกจิตปลูกใจให้มีความเคารพนอบน้อมในพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าคือพระพุทธโลกหรือไม่ใช่พระพุทธโลกนั้นเป็นแต่เพียงโลกแสดงว่าเป็นโลกของพระพุทธเจ้าเพื่อจูงใจให้ล้ำลึกถึงพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าก็มีรูปมีร่างมีตัวมีตนเดิมทีเดียวพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์เราจะแตกต่างก็โดยที่พระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์ซึ่งนักเรียนทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าคือท่านชายสิทธัตถะ
เสด็จออกประพฤติาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราจะได้เรียนรู้หลักและวิธีการปฏิบัติของพระองค์ในการต่อไป แต่แท้ที่จริงนั้นองค์ของท่านชายคือร่างกายตัวตนของท่านนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแต่เป็นร่างกายที่เป็นที่สิงสถิตประดิษฐานของคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าเราจะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของท่านชายสิทธัตถะเห็นเดียวกันกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายของเรานี่พอเรียนจบเป็นปริญญาตรีสอบได้ใบประกาศท่านก็เรียกว่าบัณฑิตถ้าได้ปริญญาโทก็เรียกว่ามหาบัณฑิตได้ปริญญาเอกก็เรียกว่าอภิมหาบัณฑิตซึ่งสังคมของวงการศึกษาท่านเรียกว่าด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ดาราวันอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าด็อกเตอร์ดาราวันไม่จบปริญญาตรีโทเอกไม่มีวุฒิความรู้อะไรเราก็เรียกนางสาวดาราวันเฉยๆหรือบางทีเราอาจจะเรียกพี่ดาราวันเอื้อยดาราวันก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกแต่เวลานี้ก็เป็นด็อกเตอร์แล้วเราต้องเรียกด็อกเตอร์ดาราวันในธรรมนองเดียวกันนั้นท่านชายติสัตถะที่ท่านคนพบธรรมะที่ทำจิตของคนให้เป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จธรรมะนั้นด้วยทีนี้พระพุทธเจ้านี่อาการของความมีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจนี่มันเป็นอย่างไรคนอย่างเรามีพระพุทธเจ้าไหมใครมีความรู้สึกสำนึกเอกทอดตัวดีนักเรียนมีทุกคนเพราะเรามีความรู้สึกสำนึกผิดชอบตัวดีนั่นเองเราจึงมาเรียนเพื่อให้มีความรู้เพราะเรารู้สึกแล้วว่าความไม่มีความรู้นั้นไม่มีการศึกษามันกลายเป็นคนโง่เรารู้สึกว่าเราโง่ในตอนต้นเพราะเราไม่มีความรู้แล้วเราจึงตั้งใจมาเรียนมาศึกษาเพื่อจะให้เกิดมีความรู้ในหลักวิชาการตามหลักสูตรตามท่านภูมิที่เราเรียนอันนี้เรียกว่าความรู้สึกสำนึกทีนี้เมื่อเรียนแล้วเรานำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองตลอดทั้งบิดามารดาครอบครัวของเราเรียกว่าเป็นผู้สำนึกจิตชอบชั่วดีทีนี้เพียงแค่ความรู้สึกสำนึกผิดทอดทั่วดีนั้นมันยังไม่เพียงพอเพราะพลังงานมันยังไม่พร้อมเราจึงจำเป็นต้องมาฝึกจิตของเราให้มีสมาธิจนกระทั่งสามารถทำจิตให้กลายเป็นสภาวะเปลี่ยนจากความรู้สึกสำนึกผิดทอดทั่วดีมาเป็นสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลักษณะแห่งความเป็นผู้มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะต้องมีสติเตรียมพร้อมเสมอเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้าต่อเหตุการณ์ไม่ว่าจะยากง่ายหนักหน่วงเพียงใดก็ตามเราไม่ถอยเพราะเรามีพลังสมาธิพลังสติที่เข้มแข็งเรากล้าสู้กับสิ่งนั้นๆเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคแห่งชีวิตให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยด้วยความครอบคลุมถึงหลักและวิธีการอันนี้เราจะได้ศึกษาในโอกาสต่อไปซึ่งบางทีครูบาอาจารย์ก็ได้ฝึกสอนนักเรียนมาแล้วแต่ที่ต้องมาวัดมาเข้าค่ายกันนี้เพื่อจะแสดงการปฏิบัติให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเท่านั้นเอง
ทีนี้ผู้ที่มาปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาในเมื่อใครมาปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าว่าธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกก็หมายความว่าเราจะมารับเอาธรรมะคำสอนไปปฏิบัติการปฏิบัติทำการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะต้องมีกฎมีระเบียบศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้คนเราสร้างความรักความเมตตาปราณีในกันและกันเพราะขึ้นต้นท่านจะบอกกับเราว่าอย่าฆ่ากันนะธรรมะอย่าฆ่ากันนะนี่คือปาณาติปาตาเวรมณีที่เราได้สมาทานไปแล้วข้อที่สองอย่าเบียดเบียนกันจะเบียดเบียนกันหมายถึงอจินนาทานาเวรมณีงดเว้นการรักขโมยที่คนข้อโกงข้อที่สามปาเมสุมิถาจารย์ก็จะข่มเหงกันหมายถึงการกระติดประพฤติประเวณีของกันและกันข้อที่สี่จะรังแกกันก็อย่าโกหกพกพรมอย่าพูดกันอยากจะพูดต่อเสียดยุยงให้เขาแตกเล่ากันข้อที่สี่จะมัวเมาในสิ่งที่จะทำให้เราเสียผู้เสียคนเช่นสุราเมรัยยาปิ่นเฮโรอีนกัญชารวมทั้งการดมกาวดมกินเนอร์อะไรด้วยอันนี้เป็นหลักวิธีการสร้างความรักความเมตตาปราณีในกันและกันเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเป็นกติกาที่เราจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติให้มั่นคงการทำอะไรในสถาบันใดต้องมีกติกาการเล่นกีฬาก็ต้องมีกติกาถ้าไม่มีกติกาการเล่นกีฬาก็เอาชนะได้ยากดังนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีกติกาก็เอาดีได้ยากทีนี้ประโยชน์ของศีล5ที่เราสมาทานมาแล้วนั้นนอกจากจะเป็นอุบายวิธีฝึกอบรมจิตให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตาปราณีในกันและกันแล้วยังกลายเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันเพราะว่าปาณาติบาตการฆ่าก็เป็นเหตุเป็นชนวนให้ฆ่ากันจะต่อเนื่องกันไปอาจินาทานไปทำให้ท่านหมดสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สมบัติท่านโกรธท่านก็ฆ่าเอาการเมสุมิถาจารย์ไปละเมิดร่วงเกินลูกชายลูกสาวของท่านท่านโกรธท่านก็ฆ่าเอาโมสาวาทไปหลอกลวงให้ท่านเสียเกียรติยศชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติท่านโกรธท่านก็ฆ่าเอาสุรากินแล้วเมาคุมสติไม่อยู่พานพาโลทะเลาะวิวาทกันเดี๋ยวก็ได้ฆ่ากันนี่เรามองเห็นประโยชน์มันได้ชัดอันนี้เป็นหลักสำหรับประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากัน แล้วประการต่อไปเป็นอุบายสำหรับตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรมหรือจะเรียกว่าตัดเวรก็ได้เราเชื่อในหลักเหตุหลักผลว่าทำอะไรลงไปแล้วมันมีผลทำคือการกระทำทำแล้วมีผลทีนี้เราจะตัดกรรมตัดเวรทั้งหลายเหล่านั้นเราต้องมารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์สะอาดเมื่อเรารักษาศีล5เช่นอย่างนักเรียนสมาทานแล้วรักษาต่อไปจนทั่วชีวิตแล้วไม่ทำบาปทำกรรมตามกฎของศีล5เราก็ได้ชื่อว่าตัดกรรมตัดเวรตลอดไปทีนี้อีกประการหนึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมโลภดีไหมโกรธดีไหมหลงดีไหมโลภโกรธหลงพระท่านว่ามันเป็นกิเลสมันไม่ดีพระท่านสอนให้เราละ
ใครละกิเลสรอบตอบหลงได้หรือเปล่าทีนี้เมื่อเราละไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราเอากิเลสรอบตอบหลงเอาไว้เป็นพลังกระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดมีความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นวิธีใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์นักเรียนอยากเรียนเก่งเอาความโลภมากระตุ้นให้มันเกิดความหมั่นความขยันอยากสอบได้เอาความโลภมากระตุ้นให้ขยันหัดเขียนหัดอ่านดูหนังสืออ่านหนังสือให้มากมากสอบท่องบนปากทยายให้จำได้มากมากใช้ความโลภเป็นพลังงานแต่ที่เราใช้ความโลภเป็นพลังงานในการสร้างความดีการกระทำอันใดที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสความโลภแต่มันไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งมันก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เป็นบาปเราพยายามเอากิเลสให้มันหนุนใจของเราให้กระเพิดมีแนวโน้มไปในการสร้างความดีกระตุ้นให้เกิดความหมั่นความขยันในการศึกษาเราเรียนในการแสวงหาทรัพย์สมบัติแต่การกระทำอย่าให้ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเป็นการใช้ได้และที่สำคัญที่สุดหลวงตาจะขอฝากเอาไว้อันหนึ่งเอาไว้ให้ลูกหลานใจคิดเป็นการบ้านศีล ห้าข้อนี่แหละเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยเวลานี้บ้านเมืองของเราร่ำร้องหาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าหากเราต้องการอยากให้บ้านเมืองเราปกครองกันด้วยระบอบแห่งประชาธิปไตยเราต้องยึดศีลนั้น5เป็นหลักศีล5ข้อนี้เป็นยอดแห่งประชาธิปไตยเพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยนักเรียนรู้ไหมว่าหัวใจประชาธิปไตยมันอยู่ที่ตรงไหนใครลองตอบสักคนที่ว่าอะไรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยหัวใจประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนนี่คือยอดหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่นี่ทีนี้ผู้มีศีลห้าแล้วมันเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรก็เพราะว่าผู้มีศีลห้าแล้วเป็นผู้มีความเคารพในสิทธิมนุษย์ชนเคารพสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่เคารพสิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติเคารพสิทธิในผู้ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามนี่ถ้ามีศีลห้าแล้วเคารพหมดทุกสิทธิเพราะฉะนั้นศีลห้าประการนี้จึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยถ้าใครมีพ่อแม่พี่น้องเป็นนักการเมืองให้นำเอาคำพูดของหลวงตานี่ไปเตือนใจเขาด้วยว่าถ้าท่านต้องการให้มีประชาธิปไตยท่านต้องรักษาศีลห้าถ้าตราบใดที่ท่านไม่มีศีลห้าบ้านเมืองจะไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ขอให้เตือนเขาอย่างนี้อันนี้คือผลประโยชน์ของการรักษาศีล5มีในดังที่กล่าวมาโดยย่อเมื่อใครก็ตามมาตั้งใจจะละบาปตามกฎเกณฑ์ของศีล5นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแผนการของการละบาปสิ่งที่เราเรียกว่าบาปบาปเนี่ยที่พ่อแม่เราเคยสอนว่าจะทำอย่างนั้นมันบาปจะทำอย่างนั้นมันบาปนี่หมายถึงการละเมิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเป็นบาปทันทีแล้วก็เป็นบาปโดยกฎของธรรมชาติด้วยบาปตัวนี้ใครเป็นผู้สร้างขึ้นบาปนี่มันมีตัวมีตนหรือเปล่าบาปไม่มีตัวมีตนแต่ว่ามันแสดงความทุกข์ที่ใจของเราเอาอย่างสมมติว่าวันนี้
ครูให้การบ้านมานักเรียนไม่ทำการบ้านไปส่งครูพอถึงเวลากำหนดส่งมันเกิดบาปขึ้นมาทันทีมันบาปอย่างไรกลัวครูจะลงโทษบางทีอาจจะไม่กล้าไปเผชิญหน้ากับคุณครูเลยถือโอกาสกระโดดล่มหลบโรงเรียนไปก็มีอันนี้คือบาปทีนี้อย่างเราไปทำผิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายซึ่งสังคมหรือพ่อแม่ผู้ปกครองตำหนิในเมื่อเราไปฝ่าฝืนไปปฏิบัติผิดในเมื่อรู้ตัวผิดแล้วมันก็เกิดบาปขึ้นมาทันทีจะทำให้เราทุกข์ใจนั่นเองกลัวจะถูกลงโทษอันนี้คือบาปที่เราจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นศีล5ประการนี้มีประโยชน์แก่ชีวิตของมนุษย์ผู้ดำรงอยู่ในสังคมเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันหนูน้อยบางคนอาจจะคิดว่าหลวงตามาสอนให้รักษาศีล5แม่ไม่ไหวแล้วต่อไปเนี่ยเวลาอ่านหนังสือยุงมันมาจับมาเกาะมากัดหลวงตาไม่ให้ฆ่าตายแล้วเราเวลายุงมันเข้าห้องนอนเยอะๆจะเอาดีๆทีมาจีบหลวงตาก็ว่าเป็นบาปบางทีอยากจะทอดไข่รับทานอร่อยอร่อยก็ทำไม่ได้อดตายแล้วเราบางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นอย่าไปหนักใจใครทนไม่ไหวยุงมันมากัดจะตบมันก็ได้ถ้ามันมีมากนักเอาดีดีทีมาเจ็บไล่มันก็ได้เอาถ้าไปฆ่าสัตว์แล้วมันจะมีศีล5ได้อย่างไรไม่มีก็ไม่เป็นไรสำหรับศีล5ในระดับสัตว์เดรัจฉานแต่ขอให้ทุกคนตั้งปณิธานให้แน่วแน่ว่าต้นเชื่อว่ามนุษย์ท่านจะไม่ฆ่าไม่เหยียดเอียนไม่กลมเหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อนสร้างความรักความเมตตาในเพื่อนมนุษย์ให้มันสมบูรณ์ก่อนใครมีความจำเป็นจะฆ่าเป็ดฆ่าไก่แกงกินเพลินตามสบายแกงสุกแล้วเอามาจังหันลงตาด้วยก็ได้แต่ว่ามนุษย์จะแต่ต้องให้ตั้งใจให้แน่วแน่ว่ามนุษย์ท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อนแล้วท่านจะนึกเสมอว่าขอมนุษย์จงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดเอากันอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติศีล5ในระดับของมนุษย์เราได้ยึดเอาหลักธรรมเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้เกิดมีการฆ่ากันเอากันเพียงแค่นี้ก่อนเมื่อเรามาสร้างความรักความเมตตาปราณีในเพื่อนมนุษย์ให้มันสมบูรณ์แล้วตามธรรมชาติของการสร้างความดีเนี่ยความดีมันจะเพิ่มพลังงานขึ้นทุกทีทุกทีในเมื่อความดีมันมีพลังงานพร้อมคือความรักความเมตตามันพร้อมมันจะแผ่กลมไปถึงสัตว์เดรัจฉานเองแล้วในที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็จะฆ่าไม่ได้นี่ให้มันค่อยเป็นค่อยไปกันอย่างนี้เวลานี้นักเรียนทำสมาธิหรือเปล่าเวลานี้นักเรียนกำลังทำสมาธิเพราะเรามีใจมีจิตใจตั้งมั่นจดจ้องอยู่ที่การฟังธรรมก่อนที่จะจบนี้ขอฝากวิธีการทำสมาธิในห้องเรียนบางทีเราอาจจะใช้เวลาเนาะเอาเวลาเรียนไปนั่งสมาธิซึ่งทำให้เสียเวลาเรียน การทำสมาธิในห้องเรียนทำอย่างนี้พอครูมาเดินหน้าห้องครับมองที่ตัวครูส่งใจพลวงไว้ที่ตัวครูอย่างเดียวเอากันเพียงแค่นี้ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันเราจะได้สมาธิในการเรียนในห้องเรียน
ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์จะ ไม่คิดว่ามันแหวกแนวจนเกินไปพอเราไปยืนหน้าห้องครับก่อนที่จะสอนนักเรียนทุกคนมองมาที่ตัวครูส่งใจมารวมไว้ที่ตัวครูอย่าให้สายตาได้ไกลไปอื่นบัดนี้ครูจะถ่ายทอดพลังจิตกับวิชาความรู้ให้พวกเธอพวกเธอจงตั้งใจรับพลังจิตกับวิชาความรู้จากท่านอย่างตรงไปตรงมาอย่าผิดพลิ้วมีอะไรก็สอนไปสอนไปสอนไปเตือนไปเป็นระยะระยะระยะถ้าทำอย่างนี้เด็กของเราจะได้สมาธิในห้องเรียนโดยที่ไม่ต้องแย่งเวลาเรียนไปฝึกสมาธิที่ไหนก็ได้ตัวอย่างเด็กที่โคราชของเราเนี่ยทำได้ผลเต็มที่พอใจมาแล้ววันนี้เขาไปเยี่ยมหลวงตาที่วัดลูกสาวของอาจารย์ลักษดาที่เทคโนก่อนที่เขาจะไปเรียนมหาวิทยาลัยหลวงตาแนะให้เขาปฏิบัติอย่างนี้ผลปรากฏว่าเขาได้สมาธิสนับสนุนการเรียนของเขาเป็นอย่างดีทำให้เขามีความเข้าใจมีใจมั่นคงในตอนแรกๆสายตาและจิตของเขาไปจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์ภายหลังสายตายังจ้องแต่ว่าใจมันย้อนมาอยู่ที่ตัวเองมาถึงตอนนี้ครูอธิบายอะไรให้ฟังพอครูพูดจบปั๊บเขาสามารถรู้ตรงหน้าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเวลาไปสอบพออ่านคำถามจบใจมันวู้วู้ไปนิดหนึ่งคำตอบก็ผุดขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาก่อนหน้าที่จะไปสอบใจมันบอกว่าให้ดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกตรงนี้แล้วเวลาไปสอบมันออกมาจริงๆบางทีเขาก็ไปบอกเพื่อนฝูงให้ดูหนังสือพอเสร็จแล้วเพื่อนพอข้อสอบมันออกมาจริงๆเพื่อนก็กล่าวถูว่าไปได้ข้อสอบรั่วจากอาจารย์มานี่มันเป็นอย่างนี้นอกจากนักศึกษาคนในแล้วคนอื่นๆเขาก็ไปปฏิบัติได้ผลเป็นที่พอใจนักเรียนแพทย์สามารถใช้สมาธิตรวจโรคได้เรารู้ว่าเขาเป็นโรคอันนี้แล้วควรจะให้ยาอะไรนี่คนเมืองโคราชนี่เขาทำได้ผลมาแล้วหลายคนไม่น้อยกว่า10คนเพราะงั้นนักเรียนทั้งหลายพากันจำเอาไว้วิธีทำสมาธิในห้องเรียนทีนี้หลักของการปฏิบัติสมาธิแบบสาธารณะทั่วไปไม่ต้องนั่งไม่ต้องยืนไม่ต้องนอน และไม่ต้องยืนให้เรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาหมายความว่ามีสติรู้ตัวอยู่ในเรื่องชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะขยับไปไหนเวลาเรานอนลงไปจิตมันคิดอะไรปล่อยให้มันคิดไปอย่าไปห้ามมันมันจะคิดเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องบุญปล่อยให้คิดไปถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันก็นอนหลับพบลงไปจิตมันจะนิ่งสว่างขึ้นมาได้สมาธิในเวลานอนทีนี้การทำเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือการทำวจีกรรมคือการพูดมโนกรรมคือการคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาคือกรรมจะได้จิตที่เราปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องตามราวก็มันตามธรรมชาติของจิตนี่เราไม่ได้ตั้งใจจะคิดเมื่อไม่มีความตั้งใจเราก็ไม่มีเจตนาเมื่อไม่มีเจตนาจิตมันคิดขึ้นมาลอยๆ อย่างไม่ได้ตั้งใจมันไม่สำเร็จเป็นมโนกรรมนี่นะปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเขามักจะทักทวงว่าเมื่อเราปล่อยจิตให้คิดไปเผื่อว่ามันไปคิดเรื่องบาปเรื่องอกุศลมันจะไม่เป็นบาปหรือไม่บาปแต่ถ้าเราตั้งใจคิดมันบาปแต่จิตคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจไม่มีเจตนามันไม่บาปเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนลงไปแล้วปล่อยให้จิตมันคิดไปแต่อย่าไปตั้งใจช่วยมันคิดนะให้มันคิดเองของมันหน้าที่ของเราเพียงแต่รู้อย่างเดียวรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับในเมื่อหลับพบลงไปจิตมันสว่างขึ้นมาได้สมาธิบางทีความรู้ที่เราแก้ไขปัญหาไม่ตกมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้น
มีลักษณะเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่แก้ปัญหาตกเคยมีไหมที่นักเรียนคิดอะไรคิดวนไปวนมาวนไปวนมาเช่นอย่างเวลาสอบเนี่ยคำถามถามมาแล้วเรายังตอบไม่ได้เราต้องใช้ความคิดอันนี้ใช่ไหม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 คิดไปคิดมาวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนั้นในขณะที่เราคิดวนเวียนอยู่นี่เรากำลังฝึกสมาธินี่เป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคฝึกสมาธิทีนี้พอเผลอเผลอไปจิตของเราว่างวูบลงไปนิดหนึ่งนี่จิตมันเข้าสมาธิแล้วความรู้ที่เราต้องการรู้มันผุดขึ้นมานั่นคือปัญญาในสมาธิอาการวูบลงไปของจิตมันนิ่งปั๊บนี่คือสมาธิความรู้ผุดขึ้นมาได้คำตอบนั่นคือวิปัสสนาซึ่งเรียกว่าสมาธิวิปัสสนาเพราะงั้นที่หลวงตาเสนอแนะหลักวิธีการทำสมาธิในห้องเรียนก็ดีทำสมาธิในแบบสาธารณะทั่วไปสมาธิสาธารณะทั่วไปนี่แหละแก่การฝึกสติอย่างเดียวคือทำความรู้สึกให้มันรู้พร้อมอยู่ที่ใจของเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอะไรสิปาถะให้มีสติลูกเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกถ้าเราตั้งใจจริงมันจะเกิดพลังงานขึ้นทุกปีทุกปีในที่สุดเราจะได้สมาธิตาแปดที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้เอาละในการเปิดอบรมสมาธิภาวนาซึ่งเราได้ทำพิธีมาตั้งแต่เบื้องต้นก็สำหรับช่วงนี้ก็พักไว้ที่ต่อยเพื่อนักเรียนจะได้เตรียมตัวจัดที่พักเอางั้นใช่ไหมก็เป็นนั้นว่าการให้โอวาทในพิธีการเปิดอบรมสมาธิภาวนาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้